อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความปังของลิซ่าอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่ลิซ่าเนี่ยในตอนนี้กลายเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวนะครับในวงการเคป๊อปที่มียอดสตรีมเนี่ยสูงที่สุดบนโลกใบนี้นะครับบน Spotify ของปี2022ซึ่งลิซ่าเนี่ยก็เป็นตัวแทนจาก Queen of K-pop นะครับซึ่งเมื่อมี Queen of K-pop แล้วเนี่ยก็ต้องมี King of K-pop นะครับซึ่งฝ่ายชายเนี่ยก็คือจองกุ๊กนั่นเองนะครับที่เป็นศิลปินเดี่ยวชายแห่งวงการ K-pop ที่มียอดสตรีมเนี่ยมากที่สุดทั่วโลกบน Spotify ซึ่งทั้ง2คนนะครับก็คือศิลปินจากวงการ K-pop ทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงที่มียอดสตรีมเนี่ยมากที่สุดทั่วโลกบน Spotify ในปี2022ซึ่งตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงสิ้นปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลิซ่าหรือว่าจองกุ๊กเองเนี่ยก็มีเพลงแล้วก็ผลงานเนี่ยที่ปังมากๆให้แฟนๆทั่วโลกได้ติดตามกันอย่างลิซ่าเนี่ยก็มี2เพลงนะครับที่เป็นเพลงเดบิวต์โซโล่นั่นก็คือลาลิสาแล้วก็มันนี่นั่นเองและในฝั่งอินเตอร์นะครับทั้งคู่เนี่ยก็คือปังมากๆอย่างลิซ่าเองต้องบอกเลยว่า Queen of K-pop นะครับมีแฟนๆอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตลิซ่าจองกุ๊กเองก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะปล่อยผลงานเพลงอะไรออกมาแฟนๆเนี่ยก็พร้อมซัพพอร์ตสนับสนุนกันอย่างเต็มที่เสมอบลิงก์แล้วก็อาร์มี่ทั่วโลกนะครับต่างซัพพอร์ตศิลปินที่ตัวเองรักกันอย่างดีมากๆดังนั้นในตอนนี้เนี่ยความปังของทั้งลิซ่าและก็จองกุ๊กนะครับก็ส่งผลให้เห็นกันแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นQueen of K-pop อย่าง Blackpink แล้วก็ King of K-pop อย่าง BTS นะครับลุยเดี่ยวก็ปังลุยทั้งวงก็ปังและในครั้งนี้เองเนี่ยลิซ่าแล้วก็จองกุ๊กนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของทั้งศิลปินเดี่ยวในวงการ K-pop นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงที่แสดงพลังให้ทั้งโลกได้เห็นแล้วว่าบน Spotify ในปี2022นี้ทั้งคู่คือยืนหนึ่งมากๆในฝั่งเดี่ยวหญิงแล้วก็เดี่ยวชายวงคู่ขนานวงนี้นะครับเขาเนี่ยอยู่ด้วยกันมาโดยเสมอเพียงแค่ว่าไม่ได้มาเจอกันไม่ได้ออกงานร่วมกันเท่านั้นแต่ว่าความปังเนี่ยก็คือยืนหนึ่งทั้งฝั่งหญิงแล้วก็ฝั่งชายรวมไปถึงในตอนนี้เนี่ยยืนหนึ่งทั้งฝั่งเดี่ยวหญิงแล้วก็เดี่ยวชายนะครับอย่างลิซ่าศิลปินเดี่ยวเคป๊อปหญิงที่มียอดสตรีมมากที่สุดบนโลกบน Spotify อย่างลิซ่านะครับคือศิลปินเดี่ยวหญิงจากวงการเคป๊อปที่มียอดสตรีมมากที่สุดทั่วโลกบน Spotify ในปี2022และจองกุ๊กเองก็เช่นเดียวกันศิลปินเดี่ยวชายจากวงการเคป๊อปที่มียอดสตรีมมากที่สุดทั่วโลกบน Spotify ในปี2022นี้2ตัวแทนจากวงคู่ขนานนะครับที่ปังมากๆแล้วก็ดูเหมือนว่าแทบจะไม่มีใครเนี่ยขึ้นมาล้มได้เลยในตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตความปังของลิซ่าตัวแทนจากวง Queen of K-pop นะครับแล้วก็มีพูดถึงเรื่องราวของจองกุ๊กตัวแทนจากวง King of K-pop เช่นเดียวกันนะครับกับความปังบน Spotify ในปี2022นี้ใครเป็นแฟนคลับของทั้งคู่เนี่ยก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับความปังยืนหนึ่งนี้ของทั้งลิซ่า Blackpink แล้วก็จองกุ๊กจาก BTS ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ